สวัสดีครับ FC ทุกคนเช้านี้ลุงหมดจะพามาตัดเอาดอกไม้ชนิดนิดนี้กันชื่อดอกฟรีครับฟรีเซียครับดอกฟรีเซียนี่ก่อนที่จะร่วงโรยไปนะตอนนี้ก็เริ่มจะต้องร่วงโรยแล้วลุงก็เลยถือโอกาสมันรีบมาตัดเช้าเช้าเลยครับพอดีกำลังตัดอยู่ไปเจอผึ้งน้อยกำลังนอนอยู่บนนอนหลับอยู่บนในดอกนี้ตัวหนึ่งเลยพึ่งน้อยสงสัยตอนแต่เมื่อวานนี่ใส่นอนหลับคาดอกไม้ไว้ลุงจะเอาตัดออกตัดดอกก็เขาออกมาด้วยแล้วลุงจะเอาเขาไปนอนไว้อีกดอกใหม่เนาะนอนไว้ดอกใหม่ดีกว่าถ้าตื่นขึ้นมาเขาจะได้มีดอกไม้ตอมไปดอกใหม่ดอกบานดอกกลุ่มๆเล็กๆนี่ก่อนเนาะเขากำลังนอนอยู่ลงไปใส่ในดอกใหม่แล้วเราตัดดอกไม้กันก่อนนะดอกไม้ชนิดนี้หอมครับหอมดีหอมด้วยหอมดีมีสีม่วงก็มีเดี๋ยวจะสักพักจะพาไปหาตัดเอาสีม่วงสีชมพูก็มีนี่จะตัดเอาดอกนี้ก่อนเดี๋ยวใส่เจอกันดูเป็นยังไงดิช่วงนี้มันช่วงฤดูสปริงครับตอนนี้ฤดูสปริงแล้วดอกไม้ก็เริ่มออกดอกหลายต่อหลายยี่ห้อหลายชนิดตอนนี้บรรยากาศในสวนหลังบ้านครับสวนหลังบ้านสักหน่อยหนึ่งไม่เอามากหรอกเนาะเอาไว้ให้พึ่งน้อยได้ตอมสักหน่อยด้วยไปทีนี้เราไปดูสีม่วงกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไปมาฝั่งนี้ครับตามมาครับผมสีม่วงสีเหลืองครับไม่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคล้ายๆขาวอมม่วงก็มีนะนี่ขาวอมม่วงก็สวยงามดีเดี๋ยวตัดรวมๆกันสักหน่อยเนาะเอาไว้ให้พึ่งน้อยตอมใหม่ก็ยังดีเนาะอุ๊ยหักแล้วก็มีอ่ะรีบได้สีม่วงไม่เท่าไหร่สีม่วงก็พอได้อยู่แต่ก็ไม่เยอะสีม่วงครับมีน้อยมีน้อยมีไม่เยอะเท่าไหร่สิมันก็เป็นเหลืองกับขาวหอมเบาๆครับหอมเบาๆนะอากาศตอนนี้ก็ช่วงเช้าอยู่ก็เลยหนาวเย็นหน่อยก็เลยใส่หมวกมาเพราะว่าประมาณ 8-9 องศาไปตัดใส่ลองลุงอย่าต้องใส่ใจกันดูว่าเป็นยังไงใส่ใจกันที่บ้านดูในห้องดูตามดูตอนใส่ดูใส่ใจกันด้วยกันนะครับผมส
สีม่วงเสียดายสีม่วงได้มาเยอะได้มา3 ช่อเองสีม่วงสีม่วงไม่ค่อยขึ้นเลยแบบกำลังจะเหี่ยวไปก็มีได้แล้วกระถางหนึ่งก็ใส่สีเหลืองด้วยน่ารักดีนะในเหลืองน่ารักดีผสมสีม่วงสีม่วงสีขาวครับไว้ในตั้งโชว์โต๊ะรับประทานอาหารปะไปอีกกระถางหนึ่งดูตั้งโชว์ไว้หน้าทีวีฝั่งนี้กันเป็นยังไงบ้างเอ่ยสิสวยงามไหมมืดไปหน่อยนะมืดมาหน่อยอยู่ในบ้านครับอยู่ในบ้านไฟไม่ได้เปิดก็สวยงามดีนะมุมไทยๆของเราไปโอเคนะครับผมไปว่าคงชอบกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปสวัสดีครับผม